สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะเล่าถูกกันฟังเรื่องอะไรดีเอางานนี้ค่ะครบรอบเบิร์ธเดย์25ปีโอชิครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาวันนี้ครับแล้วก็เราก็เคยแบบทำงานกับโอชิมาตั้งแต่เด็กๆละคือเสาบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นใช่เป็นเสาโอชิครับก็จะมีตาปั๊มไว้ว่าใครให้เรามาใครให้เรามาแต่วันนี้เรามาโอชิโอชิให้เรามาครับงานถามลูกค้าของเราที่มาได้ร่วมงานครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานครบ25ปีของโออิชินะครับก็จริงๆเราสองคนเนี่ยทำงานกับโออิชิเนี่ยมานานมากๆอย่างที่แบบพี่บอกไปโออิชิก็จัดกิจกรรมดีๆตลอดเลยที่ทำให้เราได้มาเจอแฟนๆแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพแล้วก็อร่อยมาด้วยให้ทุกคนได้กินกันใช่ครับก็ด้วยครับผมก็ดีใจมากๆครับคือก็อย่างที่บอกไปเราเริ่มทำงานกับโออิชิมาตั้งแต่ปี2018แล้วครับ2019 2020 21 22 23 24 6ปีที่ผ่านมาเราก็ทำงานกับโออิชิมาทุกๆปีนะครับก็ดีใจมากๆที่เขามาเล็งเห็นเราแล้วก็ใช้เราในการทำงานอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เต็มที่แล้วก็มีอะไรที่ให้เราช่วยเหลือเราก็พร้อมจะช่วยเหลือทุกครั้งนะครับใช่อยากให้อวยพรทั้งสองคนนะอยากให้อวยพรโออิชิหน่อยครับก็ขอให้โออิชินะครับเฮงๆปังๆแบบนี้ไปทุกปีนะครับแล้วก็ขอให้ผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพอร่อยนะครับให้แก่ทุกคนในประเทศไทยแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวนี้โออิชิเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยด้วยคือมีแบบว่าทั่วเอเชียเลยทั่วเอเชียเลยนะครับของปังๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับผมก็ขอให้คือของดีครับอยู่มาได้25ปีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่จะไปต่อ30 35 40ไม่ใช่เรื่องยากครับก็ดีใจด้วยนะครับที่วันนี้ครบรอบ25ปีแล้วนะครับก็ผมจะรอเบิร์ธเดย์ทุกๆปีนะครับแล้วก็อยากมาร่วมงานในทุกๆปีเหมือนกันนะครับผมนี่เหมือนขายงานตัวเองเลยขอบคุณครับโอเคครับโอเคครับเมื่อกี้พูดถึงบ้านอันนี้บ้านได้ยังเหมือนมาอยู่ที่มานานมันเป็นบ้านต้องสองกำลังทำบ้านนี่เหรอใช่ครับไปแก่บ้านก็ตอนนี้ของออฟเนี่ยโครงสร้าง 60% แล้วครับก็ตอนนี้กำลังขึ้นผนังครับหมายถึงว่าซื้อที่ใหม่ซื้อที่ปลูกเองใช่ครับลงเสาทำนู่นทำนี่เลือกเหล็กคอนกรีตอะไรเงี้ยครับลงรายละเอียดดีเทลขนาดนั้นเลยใช่ใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากประหยัดครับถ้าเรารู้เยอะเราจะรู้สึกว่าอะไรมันถูกได้ก็ถูกไว้ก่อนอย่าบอกพี่ว่าออกแบบบ้านเองด้วยนะก็ไม่จ้างจ้างครับออกแบบบ้านเองก็เบี้ยวออกไปเลยไม่ได้ครับไม่แต่ว่าคือทำไมถึงเลือกทำเลตรงนั้นเหรอครับอ๋อเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยหนึ่งใกล้โรงเรียนครับใกล้โรงพยาบาลครับแล้วก็เข้าออกได้3ทางก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันสะดวกสบายดีครับแต่ว่าอย่างนั้นเขาครอบคลุมเลยใกล้โรงเรียนเนี่ยใช่ก็เผื่อไว้เลยเผื่อไว้หมดทุกอย่างเลยครับเอาจริงๆก็มันก็ต้องดูไว้เพราะว่าเราแบบเราลงทุนอ่ะเราก็อยากให้มันแบบดีที่สุดณตรงนั้นเลยครับตอนนี้ก็คือจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่ใช่ไหมคะยังไม่รู้เลยครับ60%คิดว่าคาดว่ารวมอินทีเรียแล้วเนี่ยน่าจะปลายปีหน้าครับงบประมาณไปถึงไหนแล้วจ๊ะปลายแน่นอนก็ตอนแรกอยากรู้ใช่ไหมคะรู้ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วใช่ครับบ้านแค่ตัดไม่โทรครับก็บ้านครับแค่นั้นเองครับตอนนี้เรายังคุมได้ไหมคุมได้ครับตอนนี้ยังคุมได้อยู่ครับคุมได้อยู่เพราะว่าเราได้เพื่อนหมอที่ดีครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ต้องเป้าไหมคะตั้งงูไว้ตั้งงูไว้คุ้มไว้ทั้งที่ดินทั้งตัวบ้านเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เราตั้งตัวเลขกลมๆไว้เป็น20 30 50 20นะ40แปลว่าคือตั้งใจว่าบ้านหลังนี้คือจะเป็นแบบบ้านของครอบครัวเป็นแบบคิดว่าครับเพราะว่าถ้าสมมุติสร้างเสร็จแล้วก็จะพาที่บ้านมาอยู่ครับเอาแม่มาอยู่เอาอะไรมาอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้มันเป็นแบบใหญ่ๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับอย่างสไตล์ของบ้านที่เป็นรูปแบบไหนครับในอย่างเรานี่เราเป็นคนที่แบบไว้นี่อ่ะคือผมเรื่องเยอะใช่ไหมครับผมก็จะทำบ้านให้ขาวๆโล่งๆที่สุดครับเพราะว่าผมอยากให้โครงสร้างมันแข็งแรงแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรข้างในได้เยอะครับหมายความว่าเราจะไม่บิวอินเยอะเราจะซื้อมาใส่ซื้อมาใส่อะไรแต่เราค่อนข้างเป็นคนที่มีหัวดีไซน์ในการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบครับแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราอยู่กับอะไรแล้วเราเบื่อง่ายครับในพวกไอ้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับถ้าเราเบื่อเราแค่หยิบออกแล้วเอาใหม่ใส่เอาใหม่ใส่อะไรงั้นแสดงว่าคุยกับสถาปนิกหน้าสิว่าจะต้องทำแบบนี้เผื่อมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งครับออกแบบปีหนึ่งคุยกับสถาปนิกปีหนึ่งเลยเหรอนานไหมนานเราไม่มีเวลาให้เขาเราทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้ยแต่จริงๆนานนะคะเพราะว่าเราปกติเขาจะแบบ
มีแบบว่าดงแป๊บเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เราค่อยๆไปครับเพราะว่าเราก็เก็บเงินด้วยครับเราไม่ได้รีบครับนี่บ้านเสร็จเร็วนี่ไม่ได้ดีใจนะครับเศร้าเหมือนกันเพราะว่าต้องรีบหาเงินครับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะดีใจที่บ้านเสร็จเร็วใช่ไหมครับเขามีเงินครับเราทำงานเราก็ต้องค่อยๆไปอะไรนี่การยืนยิ้มเลยเนี่ยพี่กันก็ทำเหมือนกันคนนี้ดีกว่าเขายังไงของเราแบบไม่ธรรมดาแล้วเปล่าไม่เราเรื่อยๆครับไม่แต่คนจะบอกว่าบ้านพี่กันจะต้องติดแกมเหมือนพี่กันไม่กันไม่ได้ติดแกมบ้านไม่ติดแกมก็เรื่อยๆแต่กันอ่ะซื้อเป็นโครงการไงก็เลยไม่ต้องแบบปีที่ต้องแบบว่าต้องดูนู่นดูนี่ดูนั่นเราก็มีเข้าแบบให้เขามาเช็คก่อนที่เราจะมอบบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ต้องดูจริงๆก็น่าจะเป็นอินทีเรียข้างในอะไรเงี้ยหลายอย่างแล้วเขาทำใหม่ทำข้างในใหม่เพราะกันหนึ่งเพราะตอนนี้มันเป็นบ้านวางใช่ไม่มีอะไรเลยใช่แต่ว่าคือวางไว้ค่ะว่าอยากได้แบบสไตล์แบบสไตล์แบบมีครับก็ไปคุยกันมา2รอบแล้วก็มีบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ครับไม่ได้รีบครับใช่แต่ครับพี่ขอคำยืนยันนี่จะยืนยันเราไม่ติดแกมไม่ติดแกมไม่ใช่บ้านเรานี่แบบโอ้ยเข้าไปแบบไม่ติดแกมใช่แล้วตั้งหมดไว้เท่าไหร่คะบ้านเราเอาแล้วเอางี้แพงกว่าผมบ้านมันบ้านมันอีกราคานึงแล้วค่าออกแบบมันก็อีกราคานึงพอมารวมกันมันก็เลยอ๋อเดี๋ยวพี่การเนี่ยเป็นแบบรูปร่างแล้วเป็นรูปร่างแล้วที่จริงถ้าเราไม่ซีเรียสมากนะครับสามารถเอาปูบแล้วก็ติดแอร์แล้วเข้าไปเลยที่บ้านแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำบ้านเราครั้งหนึ่งอะแต่ก็มีฉุกคิดนะว่าพอเห็นราคาว่าเราต้องแบบว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เราก็หรือเราจะนอนแบบนี้ไปก็ได้หรือว่าเราจะซื้อฟูกฟูกแล้วเข้าไปอยู่ติดม่านติดแอร์แล้วเข้าไปอยู่ได้เลยอะไรไม่แกล้งทุกคนจะแกล้งเราจริงจริงมันไม่แกล้งเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้านมันจะพอกับแฟชั่นเสื้อผ้าอะไรปลอมห้องเก็บของกันใหญ่มากที่สุดใหญ่อย่างเดียวกันระหว่างห้องเรือกับห้องเสื้อผ้าเนี่ยใหญ่กว่ากันเพราะว่าชั้น3เนี่ยเป็นชั้นของกันหมดเลยก็จะมีเป็นโอ้แล้วได้พูดคุยกับน้องสาวมั้ยคะเรื่องออกแบบนู่นนี่อ่ะครับไม่พิมพ์ให้กันเลือกเลยก็คือเลือกเสร็จสับกระบวนการใช่ครับแล้วกับป้าปีเราไม่ได้คุยกันบ้างไหมยังคุยบ้างแต่จริงตอนซื้อบ้านตอนแรกไม่ได้บอกป้าปีด้วยแต่ปีอะไปคุยกับพี่ที่ค่ายพี่ที่บัญชีใช่บัญชีที่ค่ายแล้วก็รู้ว่ากันอาจจะซื้อบ้านเราก็เลยมาถามกันว่ากันซื้อบ้านหรออะไรแล้วดูดีหรือยังดอกเบี้ยเท่าไหร่ราคาอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราก็ผ่านมาก่อนครับเราทำเรื่องมาก่อนแล้วก็แบบดูดีๆเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงแล้วก็อยากให้เขาได้ดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเลยนะครับแล้วเชื่อเขาไหมโอ้ยเขาเร็วกว่าผมเยอะผมพอผมพูดปุ๊บเขากู้เสร็จแล้วทำไมป้าเขาจะได้หยุดก่อนเรานะเพราะเขาใช่ครับดีแล้วดีแล้วครับให้เขาอยู่ก่อนดีแล้วศึกษาปัญหาการทำบ้านกันไหมคะคือตอนนี้กันยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่เริ่มทำเขากำลังออกแบบเรื่องอินทีเรียอยู่แล้วผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มต้นอินทีเรียก็เลยยังไม่ได้คุยกันตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะคุยกันแค่ตอนที่เขาเริ่มซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าว่าเฮ้ยเป็นยังไงดีแล้วออกแบบราคานี้โอเคไหมต่อตารางเมตรเท่าไหร่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีแบ่งพื้นที่แบบว่าโซนของชั้นของอะไรแบบคือรับเพื่อนมาแล้วมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีตัวเราเนี่ยใช่ผมมีห้องนอนคนแขกรับเชิญสองห้องสองห้องเลยเหรอเพื่อนเยอะไม่เอาจริงเราอ่ะทำบ้านเพื่อให้คนมาหาเราเราไม่คนไม่ชอบออกจากบ้านถ้าสมมติใครอยากเจอเรามาหาเราได้ใช่บ้านกันนะคะมีไหมคะรับแขกไหมบ้านที่รับแขกกันมี5ห้องนอนนะครับแต่ว่ากันอยู่กัน3คนก็จะมีน้องพิมยายกันแยกหมดเลยไหมแยกหมดเลยก็เหลือ2ห้องแต่จะมีห้องเพื่อนๆอะไรใช่ก็คือปีนี้เป็นบ้านปีนี้จะได้อยู่ไว้ของกันเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวดูที่งานเลยครับว่ามันจะดูที่งานคืออะไรงานอะไรหมายถึงว่าก็ที่งานไงถ้าเรามีงานไปเรื่อยมันก็ยิ่งแบบอ๋อเร็วขึ้นอย่างไรมันก็เลยจะแบบว่าออกแบบได้แบบเร็วใช่ครับคือตอนนี้ถ้าเห็นการออกขยันเยอะหรือว่าทำอะไรเยอะอย่าแปลกใจรู้สึกปะล่ะว่ามัน4วันติดอ่ะเออรู้สึกว่าฉันยังรู้สึกเลยใช่ก็คือแต่รับได้อีกใช่ไหมคะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหา of course จะปอนเรื่องบ้านจะเข้ากันไม่ติดเนอะมาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยครับพาอะไรมาได้หมดมาได้หมดอะไรครับตอนที่ขายทุกอย่างแค่อินทีเรียทุกอย่างตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนแล้วกันเหรอคะพูดเลยติดต่อมาได้เลยครับโซล่าเซลล์อะไรอย่างเงี้ยอยากได้โซล่าเซลล์แอร์
ะทำคลิปให้อย่างดีเลยจะลงจะลงทิกช็อกให้เลยไม่แผ่วเลยนะจุลกภัณฑ์ในห้องน้ำก็แพงนะเราต้องเข่าแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่รู้จะไปอึตรงไหนเลยครับทำอาหารทำอาหารทำอาหารทุกอย่างได้หมดครับก็แพงโอ้ยที่ดูดควันอยู่ตรงไหนนะครับผมตายตายแล้วขอโทษทีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยชี้เลยพูดนิดเดียวเลยขอโทษครับโอ้ยชี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้เข้าได้เพราะว่าต้องมีติดบ้านอยู่แล้วเพื่อจอใช่ไหมโอเคเข้าเรื่องหน่อยเข้าเรื่องเข้าเรื่องโอเคโอเคครับทุกคนครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับโออิชินะครับก็ไว้ในอ้อมอกครับขอบใจทุกคนนะครับใครที่นึกถึงชาเขียวก็นึกถึงโออิชิครับครับผมฝากด้วยครับก็ครบรอบ25ปีโออิชินะครับเขาอยู่กับเรามานานก็โออิชิของเราก็มีหลากหลายรสชาติเลยครับใครที่ชื่นชอบรสชาติไหนก็ไปซื้อได้แล้วตอนนี้เนี่ยเทรนด์สุขภาพมาก็มีน้ำตาลสูงเจนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกซื้อได้เลยครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีคนนี้กับการถ่ายคนนี้นะคะคนนี้กับการถ่ายได้ได้ได้ครับ